สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบูมสปอตไลท์รายการที่จะมาอัปเดตและโฟกัสไปยังข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมากันที่งานอิ่มบุญกับชาวเกาะครั้งที่3กิจกรรมดีๆของบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดผู้รู้จริงและเชี่ยวชาญเรื่องมะพร้าวซึ่งได้จัดกิจกรรมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในวันอาสาฬหบูชาเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยโดยการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธเข้าร่วมพิธีศาสนาด้วยการเข้าวัดทำบุญและร่วมเวียนเทียนนั่นเองครับซึ่งภายในงานวันนั้นยังได้มีการสาธิตการทำเมนูสาคูเปียกข้าวโพดกะทิสดที่ใช้กะทิถุงตาชาวเกาะเป็นส่วนผสมรวมถึงยังมีอาหารทั้งคาวและหวานจากร้านอาหารจานเด็ดในย่านนครปฐมที่ทำเมนูจากกะทิชาวเกาะมาร่วมอีกด้วยซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับก็ความจริงคุณย่าครับคุณจรีพรเทพดุงพรก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วทีนี้ทางผู้บริหารก็อยากจะสานต่อตรงนี้ครับก็เลยนำกะทิถุงมาปรุงขนมหวานซึ่งขนมหวานเนี้ยเป็นสูตรลับที่ใช้กะทิถุงแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวอ่อนเข้ามาปรุงออกมาเป็นสาคูข้าวโพดเปียกกะทิสดซึ่งสุดท้ายแล้วก็เชิญมาทำบุญวันนี้ก็นอกจากจะอิ่มบุญได้เวียนเทียนแล้วก็ได้มาอิ่มท้องกับเมนูสูตรพิเศษด้วยครับความจริงโรงงานเราอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วก็อยู่มา40กว่าปีแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้ช่วยเหลือเรามาตลอด40ปีที่ผ่านมาแล้วก็วัดก็เหมือนศูนย์กลางของชุมชนใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยอยากจะตอบแทนอะไรชุมชนนี้ก็เลยตอบแทนผ่านวัดละกันถ้าอยู่แถวนี้เราก็อยากให้มาเวียนเทียนมาร่วมบุญอิ่มท้องอิ่มบุญไปด้วยกันแถวนี้มากินขนมหวานกับเราแล้วก็แต่ถ้าไม่อยู่แถวนี้ก็อยากให้วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็มาเวียนเทียนกันหน่อยทำบุญเวียนเทียนก็สบายใจดีก็อยากเชิญชวนมาทำบุญด้วยกันนอกจากนั้นแล้วภายในงานยังมีไฮไลท์พิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการร่วมทำบุญด้วยต้นกฐินมะพร้าวโดยการซื้อกะทิถุงขนาดพิเศษภายในงานเพื่อร่วมสร้างต้นกฐินมะพร้าวอีกทั้งยังมีกิจกรรมชาวเกาะสมทบทุนทำบุญตามยอดไลค์ที่ได้ผ่าน Facebook Live ในเพจชาวเกาะโดยยอดจำหน่ายกะทิถุงขนาดพิเศษและยอดไลค์ทางเพจ Facebook ทั้งหมดจะมอบให้แก่วัดนครชื่นชุ่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อทำนุบำรุงและปรับปรุงซ่อมแซมวัดต่อไปอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานอิ่มบุญกับชาวเกาะครั้งที่3ที่รายการบูมสปอตไลท์ได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ